เพื่อนๆหลายคนคงเคยใช้แอปแต่งรูปกันใช่ไหมครับเรื่องการโกงความสวยความงามเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมาแค่สมัยนี้นะมันมีมาตั้งสมัยก่อนแล้วแหละรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary กับซีรีส์หญิงงามแห่งแผ่นดินจีนตอนที่2วันนี้เราจะมาพูดถึงหวังเจ้าจีนหญิงงามผู้ได้ให้บทเรียนแก่การใช้แอปแต่งรูปเราไปฟังกันเลยดีกว่าหวังเจ้าจีนนะครับมีชีวิตอยู่ในช่วง52ปีก่อนคริสต์ศักราชเรื่องราวของนางเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยฮั่นตะวันตกว่ากันว่าเธอมีนามเดิมชื่อหวังเฉียงเกิดในตระกูลผู้มั่งคั่งแล้วก็ได้ถูกส่งไปเป็นสนมเมื่อยังสาวสมัยนั้นนะครับในวังของเมืองจีนก็จะมีธรรมเนียมการจัดหาหญิงงามทั่วสารทิศเอามาถวายแก่ฮ่องเต้เพื่อเป็นการแบบว่าชัวว่าจะมีทายาทสืบสกุลต่อแน่นอนราชวงศ์จะได้ไม่สูญสิ้นอย่าเพิ่งคิดอะไรอัปมงคลและถ้าผู้หญิงเหล่านั้นนะครับได้รับการเดบิวต์กับฮ่องเต้แล้วเนี่ยก็จะได้เรียกว่ามีอันจะกินขึ้นมาเลยทีเดียวบางครั้งเนี่ยครอบครัวนางก็จะมีอันจะกินตามไปด้วยนั่นก็ทำให้แต่ละนางเนี่ยต้องพยายามที่จะทีบตัวเองเพื่อให้เป็นที่ถูกใจของฮ่องเต้ในยุคที่อาจจะกล่าวนะครับเป็นยุคของจักรพรรดิชื่อฮั่นอู่ตี้ซึ่งพระองค์เองก็ใช้วิธีการเลือกสาวงามจากรูปภาพเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายถ้าใช้ไปคุยตัวต่อตัวเนี่ยก็คงจะไม่ไหวแห้งเสียก่อนไม่ต้องทำอะไรกินกันเลยถ้าในสมัยนี้ก็เรียกว่าดูรูปโปรไฟล์มือถือใครไม่ถูกใจก็ปัดทิ้งใครถูกใจก็กดแอดเลยว่างั้นพอพูดถึงแอปมือถือเนี่ยสมัยนี้ปัญหาก็คือไอ้รูปที่มันลงเป็นภาพโปรไฟล์มันเฟกมากคือบางคนเนี่ยดูรู้เลยแบบหน้าขาวผ่องฟิ้งนี่แบบใช้แอปแต่งรูปชัวร์แต่บางคนนี่คือหนักกว่าแต่งแบบไม่เหลือความเป็นตัวเองเลยคือหน้าตาจริงๆเนี่ยอาจจะจับใช้ไล่โจรได้สมัยนั้นก็เช่นกันฮะเพียงแค่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีแอปการที่ฮ่องเต้จะดูรูปภาพแต่ละคนเนี่ยฮ่องเต้ก็จะมีจิตรกรส่วนพระองค์ในวังก็ให้ไปวาดภาพหญิงแต่ละคนมาว่าใครสวยยังไงและเมื่อมันมีหนทางที่จะเจอฮ่องเต้โดยไม่ต้องใช้หน้าตาตัวเองจริงๆเข้าไปหาเนี่ยบวกกับว่าศิลปะจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบอิตาลีที่แบบวาดภาพเหมือนจริงเป๊ะเช้งกระเดะอะไรขนาดนั้นไงแต่ละนางก็เลยแบบจัดการติดสินบนให้กับนักวาดรูปให้ Photoshop ตัวเองออกมาให้ดูดีใครฟาดหนักหน่อยก็ได้รูปสวยทั้งวังนี่คือจ่ายยับอะศิลปินรับเละส่วนแม่หวังเจ้าจีนของเราเนี่ยด้วยความที่เธอสวยอยู่แล้วไงแล้วก็บวกความที่เธอเป็นสาวมั่นด้วยคือแบบสวยเลือกได้ทำไมต้องมาเสียตังค์ให้กับการโฟโต้ช็อปบ้าๆบอๆพวกนี้นางก็จึงตัดสินใจที่จะไม่จ่ายสินบนให้แก่คนวาดรูปดังนั้นเนี่ยไอ้คนวาดก็จึงหมั่นไส้ไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ช่วยโฟโต้ช็อปให้นางนะก็โฟโต้ช็อปให้นางเหมือนกันเพียงแค่ว่าโฟโต้ช็อปให้นางหน้าเหี้ยกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ว่าหวังเจ้าจินก็ไม่เคยถูกต้องในสายตาของฮ่องเต้เลยบางครั้งก็ถึงกับคิดว่าไอ้ขุนนางที่มันเลือกผู้หญิงคนนี้เข้ามาเนี่ยมันเลือกเข้ามาได้ยังไงถ้ารู้น่าจะจับมันบั่นหัวทิ้งเลยเรื่องราวในวังก็ดำเนินกันไปอย่างสงบสุขเรียบร้อยจนกระทั่งวันหนึ่งข่านแห่งเผ่าซ่งหนูซึ่งก็คือมองโกในปัจจุบันเนี่ยเกิดอยากจะมาสานสัมพันธ์กับราชวงศ์ฮั่นก็เลยอยากจะมาขอลูกสาวของฮั่นอู่ตี้แต่ด้วยความที่เผ่าซ่งหนูเป็นเผ่าเร่ร่อนบ่มีหัวนอนปลายเท้าซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามากของคุณพ่อที่ไม่อยากจะให้ลูกตัวเองไปกับพวกบุคคลเร่ร่อนแต่ด้วยความที่มองโกมันแกร่งไงก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องทะเลาะกันอีกดังนั้นฮ่องเต้ก็จึงหาวิธีการแก้ไขโดยบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยชาวฮั่นของเราก็มีหญิงงามเยอะแยะซึ่งจะว่างามกว่าลูกสาวข้าเนี่ยก็มีอีกเยอะนะเอางี้เดี๋ยวข้าจะหาสนมเอาะๆแล้วก็ส่งไปให้แก่ท่านข่านละกันซึ่งท่านข่านซ่งหนูก็แบบโอเคโอเคเมื่อตอบรับแล้วฮ่องเต้ฮั่นอู่ตี้ก็ทำการเปิดแอปทันทีหยิบรูปสาวงามแต่ละคนมาเลือกไปคัดไปก็เสียดายไปไอ้คนนี้ก็สวยไอ้คนนี้ก็เอาะเชื้อสายฮั่นไปปนเปื้อนกับความซอกราวของซ่งหนูด้วยเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วหนูโอ้ยฟังแล้วก็อย่าแย้งไม่ใช่นะอันนี้แอดพูดขึ้นมาเองแล้วท่านเลือกไปเลือกมาก็ไปเจอรูปภาพหวังเจ้าจีนขึ้นมาเฮ้ยเรามีอีนางนี่อยู่นี่วะเฮ้ยดีเลยเว้ยเปิดไพ่เด็ดท่านอู่ตี้ก็จึงจัดการเอาอีนี่แหละส่งไปข้าไม่ต้องเสียดายของด้วยว่าแล้วก็จัดการบอกให้ขุนนางไปบอกหวังเจ้าจีนให้แบบเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยเตรียมย้ายพื้นที่เดี๋ยวเจ้าจะได้ไปเสวยสุขในดินแดนของพวกซ่งหนูแล้วเมื่อถึงวันมอบตัวท่านข่านเองก็มารอรับในใจก็แบบถ้าฮั่นอู่ตี้มันตอแหลนะเอาผู้หญิงไม่งามมาให้มันจะจัดการให้ซะเรียบวันนั้นเลยแต่ทันใดนั้นเองเมื่อหวังเจ้าจินได้ก้าวออกมาในท้องพระโรงเพื่อจะมาบอกลากับฮ่องเต้ทั้งท้องพระโรงนี่ถึงกับเงียบสนิทข่านซ่งหนูเองก็แบบเงียบเหมือนกันคือที่เงียบนี่ไม่ใช่แล้วอึ้งดีใจมากโหจริงๆด้วยฮ่องเต้ข้าประทับใจความใจดีของท่านเหลือเกินท่านไม่โกหกข้าจริงๆด้วย
ผู้หญิงที่ท่านหาไม่ค่านี่แบบงามสวยกว่าลูกสาวท่านอีกท่านขานว่าแล้วก็ดีใจกระเตงหวังเจ้าจุนกลับบ้านทันทีเมื่อปิดประตูปั้งไปแล้วท้องพะโล้งก็เกิดบรรยากาศเงียบมาคุขึ้นคือแบบเงียบกันหมดสักพักฮ่องเต้ก็เกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาตะโกนว่า